on my mind a lot. Don't need no time, watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's bae, need you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in. From the bed to the floor to the couch, might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part two, we don't need no pause. You with Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. ได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับงาน Apple Event Wanderlust บนเวทีแล้วรอบนี้นะครับหลังจากงานเรามาพรีวิวเครื่องจริงให้ทุกคนได้ชมกันนะครับข้างหลังของผมตอนนี้เป็น iPhone 15 Pro Series นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น iPhone 15 Pro และ15 Pro Max โดยจุดเด่นของเขานะฮะในเรื่องของการดีไซน์แน่นอนว่ามาพร้อมกับเคสที่เป็นไทเทเนียมถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่ใช้ไทเทเนียมในการนำมาผลิตนะครับแล้วก็เรื่องของพอร์ต USB-C แต่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปเริ่มกันที่iPhone 15 Pro Series กันก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเราจะไปที่ iPhone 15และตามด้วย Apple Watch ทั้งทางฝั่งของ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra 2ครับนี่นะครับ iPhone 15 Pro Max นะฮะเครื่องนี้ที่อยู่กับผมนะเป็นเครื่องที่ใหญ่นะครับเขามี2ขนาดคือหน้าจอ 6.1 นิ้วและ 6.7 นิ้วตัวเครื่องมาพร้อมไทเทเนียมถือว่าเป็นครั้งแรก Apple ก่อนหน้านี้ถ้าทำ iPhone นะเขาใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมบ้างประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเราเคยเห็นในฝั่งของ Apple Watch Ultra มาก่อนแต่ว่ารอบนี้คือรุ่นแรกที่นำมาในผลิตใน iPhone รุ่นนี้นะเดี๋ยวไปพรีวิวกันเลยว่าiPhone 15 Pro Series นั้นมีอะไรที่โดดเด่นกันบ้างครับมาชมกันแบบเร็วๆเริ่มต้นด้วยทางฝั่งของดีไซน์กันก่อนนะครับแน่นอนว่าถ้าเราดูเผลอๆนะก็ทรงคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 14 Series นะครับ iPhone 14 14 Pro Max ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าให้ดูก่อนนะตอนแรกอ่ะกล้องแน่นอนเราเห็นเป็น3กล้องนะครับมี LiDAR Scanner อยู่ตรงนี้นะครับมี Flash True Tone อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอื่นๆนี่อย่างที่หลายๆคนรอคอยฝั่งของพอร์ต USB-C นี่คือพอร์ต USB-C ที่มีทั้งทางฝั่งของ iPhone 15ธรรมดาและ iPhone 15 Pro แต่ว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะใช้ USB-C แต่เป็นเวอร์ชั่น 3.0 ทำให้รองรับการโอนถ่ายข้อมูลเร็วสูงสุด10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับ10กิกะบิตต่อวินาทีสามารถโอนถ่ายได้เร็วขึ้นถึง20เท่านะครับอันอื่นๆก็เหมือนกันพวกทางฝั่งของไมค์แล้วก็ลำโพงนะครับตัวเครื่องผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักเบานะฮะคราวนี้ดูทางฝั่งของตัวปุ่มนะครับด้านซ้ายเราก็จะเห็นเหมือนเดิมทางฝั่งลดเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้นะก็ไม่ต่างอะไรกันแต่ว่าไฮไลท์เด็ดคืออยู่ตรงนี้ครับนี่คือปุ่มที่มาแทนที่ปุ่มสวิชที่เป็นไซเรนนะเดิมทีปุ่มสวิชตรงนั้นปรับให้เป็นโหมดไซเรนได้อย่างเดียวคือเสียงเงียบเปิดซันไม่มีเสียงอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นปุ่มที่สามารถกดได้ชื่อว่า Action Button Action Button เราเคยเห็นในทางฝั่งของ Apple Watch Ultra มาแล้วนะครับอ่ะพาดูว่า Action Button นั้นทำงานยังไงเนาะ Action Button เนี่ยถ้าเราจะสั่งการนะคือคำสั่งของ Action Button มันจะมีทั้งหมดถึง9อันถ้าเราจะไป assign หรือว่าตั้งค่ามันนะสมมุติว่าเราจะเรียกใช้งานเราต้องกดค้างเอาไว้นะครับอันนี้ผมตั้งค่าเอาไว้เพื่อให้มันเป็นการเปิดกล้องขึ้นมาเซลฟี่นะพอกดค้างแล้วมันจะเด้งขึ้นมาถ้าเราจะตั้งค่าอย่างอื่นล่ะเราไปที่ setting นะครับในหมวดของ setting ก็จะมี action button อยู่ตรงนี้เราสามารถตวัดได้อย่างนี้นะมันจะมี9อันนะก็คือ silent mode อันนี้ focus mode สามารถปรับตรงนี้ได้ว่าจะให้เลือกโฟกัสแบบไหนเลือกกล้องได้จะเป็นเซลฟี่ถ่ายวิดีโอถ่ายพอร์เทรตถ่ายพอร์เทรตเซลฟี่นี่เปิดไฟฉายนี่เปิด voice memo หรือว่า magnifier นะครับเลือกได้เลยหรือว่าอันนี้เป็นคำสั่งลัดเราสามารถเลือกช็อตคัทคำสั่งลัดออกมาได้เนาะอ่ะลองงี้แล้วกันอันนี้ค่า default ของเขานะครับตั้งไว้ที่ silent mode เนาะสมมติว่าเราปัดอย่างนี้ถ้าเราจะเปิดปิด silent mode เรากดค้างงี้ครับเนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นไซเรนโหมดละมันจะขึ้นมาที่ Dynamic Island ตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้างครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นริงนะฮะนี่เห็นไหมคือความฉลาดมันเหมือนว่าใช้ปุ่มเดิมครับแต่มีฟังก์ชันที่มากขึ้นเนาะอันเนี้ยเราตั้งไว้ที่คาเมรานะฮะผมลองกดให้มันเป็นวิดีโอนี่มันขึ้นหน้าวิดีโอมาแล้วนะครับนี่
เราสามารถปรับไปอย่างนี้ได้นะแล้วเราก็กดอีกทีนึงมันก็จะเรคคอร์ดเลยนะครับคือกดปุ่มเดียวโดยที่เราใช้งานมือเดียวนะอันนี้คือเป็นประโยชน์ของทางฝั่งแอคชั่นบัตตันนะครับอันนี้คือโดยรวมโดยนอกที่เราเห็นคราวนี้ด้านข้างเองเนี่ยตรงนี้ก็ยังคงเป็นปุ่มไซด์บัตตันนะครับพวกล็อกหน้าจออะไรประมาณนี้อ่ะมาดูที่กล้องกันบ้างเพราะว่ากล้องรอบนี้มีทั้งหมด3กล้องแต่ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดกล้องค่อนข้างเยอะเพราะว่ากล้องเนี่ยมันมีทั้งเลนส์เหมือนมีเลนส์7ระยะอยู่ในกล้องตัวเดียวผมพาไปดูอย่างนี้ครับให้เราเข้ามาที่กล้องตัวนี้นะครับเราจะเห็น4ระยะเหมือนทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max แต่ว่าให้ดูนี้ครับระยะตัวนี้คือ 0.5x คือกล้องอัลตราไวด์แต่กล้องอัลตราไวด์เนี่ยเขาจะถ่ายเป็นรูปที่เป็นมาโครได้แต่มาที่กล้องเมนคาเมร่ากล้องเมนคาเมร่าตัวนี้48ล้านพิกเซลนะครับในการเปิดพวกไฟล์โปรรอนะครับพวกไฟล์รอขึ้นมาจะได้48ล้านพิกเซลแต่ถ้าเป็นถ่ายรูปพวก JPEG หรือว่า HEIF อะไรต่างๆมันจะได้24เมกะพิกเซลนะครับคือมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นถึงประมาณ4เท่านะแต่ว่าให้ดูที่จุด 1x ตรงนี้พอแตะ 1x ใช่ไหมเราจะสามารถเลือกทำมาที่รูปนะครับเราแตะ 1x เราสามารถเลือกได้ว่าเลนส์จะให้เป็นแบบไหนนะมันจะมีตั้งแต่ระยะ24มิลลิเมตร28มิลลิเมตรและ35มิลลิเมตรเนี่ยมันเป็นเหมือนมีอีก3เลนส์แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็น 2x เราก็ซูมเข้าไปและอีกอย่างนึงคือจุด 5x จุด 5x มันซูมไปได้ไกลมากๆเดี๋ยวผมพาดูตัวอย่างรูปที่เกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยเป็นเลนส์ที่เกิดขึ้นโดยถ่ายแบบมาโครเสร็จปุ๊บอันนี้อัลตร้าไวด์อัลตร้าไวด์ก็ซูมเข้ามาอีกนะครับนี่แล้วก็อันนี้ใกล้สุดเลยคือ 5x หรือว่าเป็นเลนขนาด120มิลลิเมตรนะครับเหมือนว่าเราอ่ะมี7เลนอ่ะอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้นะฮะทางหมวด Portrait เองเราสามารถปรับตั้งค่าพวก Depth of Field ได้นะครับนี่เราจะแตะอันนี้ก็ได้แตะตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับพวกค่า Depth อะไรต่างๆได้นะฮะคือมันจะคำนวณให้แล้วก็ตั้งค่าได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็พวกเลนต่างๆมันก็จะช่วยให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บโทนสีอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ผมลองปรับ Depth of Field ตรงนี้นะเห็นมั้ยจะโฟกัสตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ปรับนี้นะตามต้องการได้นะครับนี่คือทางฝั่งของตัวเรื่องกล้องเนาะแล้วก็เรื่องของชิปเนี่ยเข้ามาพร้อมชิป A17 Pro นะครับถือว่าทำได้ดีเลยในเรื่องของความเร็วในการเล่นเกมนะครับถัดจาก iPhone 15 Pro Series นะครับเรามาดูทางฝั่งของ iPhone 15ธรรมดากันบ้างดูครับสวยงามมากๆเลยมีทั้งหมดอยู่5สีที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเรื่องของการดีไซน์แล้วก็พรีวิวเล่นๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันสักนิดนึงนะครับสำหรับฝั่งของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus นะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะแตกต่างจากทางฝั่งของรุ่น15 Pro กับ15 Pro Max นะที่เขาใช้เป็นไทเทเนียมนะครับเครื่องตัวนี้ที่เราถืออยู่คือสีฟ้านะครับ 6.7 นิ้วขวามือแล้วก็ 6.1 นิ้วซ้ายมือผมว่าน้ำหนักเบานะพอร์ตเป็น USB-C นะครับกระจกของเขาเนี่ยเป็นเซรามิกชิลนะครับถือว่ามีความแข็งแรงเลยชิปภายในเป็น A16 Bionic มันเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ทางฝั่งของ iPhone 14 Pro Max เอาง่ายๆเหมือนเอาชิปของรุ่น Pro ในปีที่แล้วมาใส่เครื่องนี้ตัวเลนส์กล้องเหมือนกันตัวเลนส์กล้องถ้าเป็นเลนส์คาเมร่าหลักนะตัวเมนคาเมร่า48ล้านพิกเซลถ้าเป็นพวกถ่ายรอนะฮะมาดูเรื่องของจอกันบ้างจอเนี่ยเป็น OLED แล้วก็มีความสว่างมากนะฮะความสว่างของเขาเนี่ยจะอยู่สูงสุดเลยนะครับที่ 2,000 นิตนะอันนี้คือเป็นพีคสุดเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกนะครับเราจะเห็นได้เนาะส่วนเรื่องของอัตรา refresh rate นะครับตัวนี้ยังอยู่ที่60เฮิรตซ์นะครับไม่มีโปรโมชั่นเหมือนรุ่นพี่นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับเขาจะมี Dynamic Island อยู่ด้านบนการเชื่อมต่อของเขานะครับยังคงเป็นชิปนะฮะที่รองรับการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ 5G นะครับถ่ายวิดีโอได้ 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีนะครับอันนี้เนี่ยอีกอย่างนึงในเรื่องของ connectivity นะเวลาที่เขาใช้เรื่องของไฟล์ไมล์นะครับเขาจะมาพร้อมชิปที่เป็นอัลตร้าไวแบนนะครับเวอร์ชัน2อัลตร้าไวแบน2เนี่ยข้อดีของเขาเวลาถ้าสมมุติว่าเราหาของหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะไกลมากขึ้นนะฮะอย่างที่เราเห็นในโฆษณาตอนที่ทาง Apple เขาพรีเซนต์น่ะเขาบอกว่าระยะของทางชิปอัลตร้าไวแบนที่สามารถทำได้นะครับเพิ่มขึ้นได้ถึง3เท่านะครับอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วก็เรื่องวัสดุอลูมิเนียมต่างๆเป็นการใช้วัส
สดุจากการรีไซเคิลมาด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นการพรีวิวไวๆนะครับนะเดี๋ยวลองดูสีอื่นกันบ้างนะครับว่าสีอื่นของ iPhone 15กับ15 Plus เป็นยังไงบ้างนะฮะเมื่อกี้สีฟ้านะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับนี่สีเขียวก็จะออกประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 6.1 นิ้วนะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับเรามาดูในฝั่งของ Apple Watch Series 9กันบ้าง นะครับนี่คือ Apple Watch Series 9นะก็ตัวนี้จะเป็นทางฝั่งของรุ่นที่มาพร้อมเซลลูล่านะครับ Apple Watch Series 9ถามว่าส่วนที่แตกต่างหรือว่าไฮไลท์ของรอบนี้คืออะไรผมต้องบอกงี้ครับว่านี่คือ product Apple ตัวแรกที่เป็นคาร์บอนนิวตรอนนะครับคือผลิตกระบวนการการผลิตต่างๆวัสดุหรือว่าแม้กระทั่งการขนส่งต่างๆเนี่ย 100% ปลอดคาร์บอนนะครับถือว่าเป็นโปรดักต์แรกเลยเพราะทาง Apple เขาวางเอาไว้ว่าคาร์บอนนิวตรอนของเขาเนี่ยจะให้ไปทั้งหมดภายในปี2030แต่ว่านี่คือโปรดักต์ตัวแรกนะครับที่ทำแบบนี้ได้ถามว่าความโดดเด่นของ Apple Watch Series 9คืออะไรผมบอกนี้ก่อนที่เราเห็นอยู่ในมือตรงนี้นะครับขวามือของผมเป็นรุ่นที่ใช้ตัวบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นบอดี้ที่เป็นสแตนเลสสตีลทั้ง2รุ่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของเรื่องของชิปประมวลผลตัวนี้ครับชิปประมวลผลของเขาเนี่ยที่อยู่ภายในนะลองพากดสัมผัสดูก่อนนี่เห็นไหมครับการตอบสนองต่างๆนะครับตัวนี้ใช้ชิป S9 SIP นะฮะเขาจะอ่านว่า S9 SIP คือ System in Package นะครับถือว่าเป็นชิปที่ดีไซน์มาเพื่อ Apple Watch โดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้ครับจะรองรับฟังก์ชัน Double Tap Double Tap คือเราจะสามารถสั่งการตัว Apple Watch เนี่ยได้ด้วยการแท็บนะครับดับเบิ้ลแท็บที่มือของเราเงี้ยฮะแท็บมืออย่างงี้ครับเข้าหากันนะครับปลายนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับอย่างงี้นะครับเพื่อเป็นการแอคทีเวทขึ้นมานะครับนี่เราสามารถตั้งค่าได้ฝั่งดับเบิ้ลแท็บอ่ะทำได้หลายอย่างนะสมมุติว่ามีสายโทรเข้ามานะครับอันนี้จะลองตั้งนาฬิกานะครับลองดับเบิ้ลแท็บเลยนะครับนี่ก็จะนับเวลาถอยหลังได้นะครับโดยการสั่งตัวดับเบิ้ลแท็บนี้ขึ้นมานะครับนี่นะหรือว่าถ้ามีสายเข้ามาครับก็มีสายถ้ามีการโทรเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็สามารถดับเบิ้ลแท็บนี้ได้หรือถ้าเราจะเชื่อมต่อกับทาง iPhone แล้วก็ให้ iPhone อ่ะในการใช้ iPhone ในการถ่ายรูปตัวนี้เป็นรีโมทใช่มั้ยครับเราก็สามารถคอนเนคไปที่ iPhone แล้วเราสามารถดับเบิ้ลแท็บตัวนี้ได้นะครับและทางฝั่งตัวนี้นะครับเป็น Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะครับดีไซน์ก็คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch Ultra รุ่นที่1 นี่แหละครับนี่รุ่นที่1ที่ผมใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับ Apple Watch Ultra รุ่นที่2มีอะไรที่โดดเด่นขึ้นบ้างอ่ะอย่างแรกคือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้จะมาพร้อมความสว่างสูงสุด 3,000 นิตนะครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Apple Watch Series 9ตัวเนี้ย Series 9ที่อยู่ขวามือของผมเนี่ย 2,000 นิตแต่ว่า Ultra นะครับจะอยู่ที่ 3,000 นิตตัวบอดี้ของ Apple Watch Ultra จะเป็นตัวเรือนไทเทเนียมนะครับส่วน Series 9เขาจะใช้เป็นสแตนเลสสตีลในรุ่นแพงแล้วก็รุ่นที่เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่คือความแตกต่างของวัสดุนะครับมาพร้อมชิป S9 ซิปเหมือนกันนะครับเป็นชิป S9 System in Package ที่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีชิป Ultra Wideband เจนที่2นะครับที่อยู่ข้างในทำให้เรื่องการระบุตำแหน่งนั้นสามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะเป็นชิป CPU ที่แรงขึ้นนะสามารถใช้งานได้36ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ Low Power Mode ได้72ชั่วโมงนะครับและรุ่นนี้นะครับก็รองรับฟังก์ชัน Double Tap เหมือนทางฝั่ง Apple Watch Series 9ที่ผมได้ทดลองให้ดูแล้วเช่นเดียวกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของพวกสายอะไรต่างๆตอนนี้ทาง Apple เขาบอกว่าเขาจะเลิกใช้สายหนังแล้วนะครับไม่ผลิตสายหนังแล้วจะหาเป็นวัสดุอื่นมาทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัสดุรีไซเคิลต่างๆแล้วก็สายหนังที่เป็นพวกไฟโวเว่นนะครับก็ให้คุณสมบัติที่เนียนนุ่มนะครับแล้วก็
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอ่ะนี่คือพรีวิวเร็วๆของ Apple Watch Ultra ครับและนี่นะครับก็เป็นโอเวอร์วิวจากงาน Apple Event นะครับ Wonder Rush ในรอบนี้เราพาไปชมกันทั้งฝั่งของ iPhone 15 Series ทุกรุ่นและก็ Apple Watch ด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องของราคาแล้วก็การจัดจำหน่ายเดี๋ยวผมสรุปข้อมูลให้อีกทีนึงนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้เดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าผมต้อมไอมดสวัสดีครับ